สวยสุขภาพดีในปีนี้นะคะต้องยกให้คุณเอสุภชัยค่ะที่ไม่ว่าจะเป็นในสื่อโซเชียลหรือว่าตัวจริงนะคะก็สวยเป๊ะทุกมุมจนหลายๆคนนี่อิจฉาเลยทีเดียวส่วนประเด็นของเสื้อผ้าค่ะเวลาสวมใส่ออกงานนั้นนะคะก็ไม่เป็นสองรองใครผู้ที่อยู่เบื้องหลังในความงามในครั้งนี้ให้พี่เอค่ะก็คือดาราซุปตาร์นะคะอย่างคุณอ้ําพัชราภานั่นเองทันทีดูทุกอย่างก็เลยวานแฟนคลับพี่เอทุกคนนะคะถ้าพี่เอทําอะไรไม่ดีอย่าฟ้องพี่อ้ํานะคะพี่เอกราบค่ะเพราะพี่อ้ํายกหูทันทีพี่เอไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะจะ 5:00 นเที่ยงคืนถ้า FC ไปฟ้องว่าพี่อ้ําไปจัดการพี่เอหน่อยนะพี่อ้ําเธอวันนี้เธอทําแบบนี้ไม่ได้นะเสื้อตัวนี้ไม่ได้นะทรงผมนี้ไม่ได้นะอะไรแบบนี้ค่ะวันนี้น้องๆก็ใช่น้องๆอย่าไปบอกพี่อ้ํานะคะว่าพี่เอแต่งยังไงเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําก็โทรมาอีกพี่อ้ําก็ชอบดุพี่เอว่าทําไมเธอแต่งแบบนี้อย่างเงี้ยแต่พี่เอเนี่ยไอจีพี่อ้ําก็แต่งหนักกว่าพี่เออย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้พี่เอก็เลยแบบทําหูทวนลมไปอ่ะนะคะพี่เอชอบตรงที่คนชมว่าสวยอย่างเงี้ยค่ะคือผอมอย่างเดียวอ่ะมันยากอ่ะเนี่ยคือผอมอย่างเดียวถ้าไม่สวยอ่ะมันก็อะไรอยู่แต่ตอนนี้เหมือนน้องๆหลายคนบอกว่าอุ๊ยพี่เอสวยขึ้นพี่เอสวยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบว่ามันเหมือนคนชมว่าเราดูดีขึ้นเราก็ดีใจอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะเมื่อก่อนก็100กิโลกว่าเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ไม่ดำเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะผิวก็ดีขึ้นอะไรทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ